ค่ะขอกราบสวัสดีแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะมาท่านเจ้าภาพค่ะคุณพ่อพิชาติแล้วก็คุณแม่ประมวลแล้วก็ญาติพี่น้องแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมการร่วมงานค่ะมื้อนี้เป็นงานขึ้นบ้านใหม่ของคุณแม่ประมวลคุณพ่อพิชาตินะคะแล้วก็เป็นก้องบวชคุณพ่อพิชาติค่ะถือว่าซุ่มเย็นเนาะเป็นซุ่มเย็นค่ะเป็นมือสันวันดีเป็นมือซุ่มมือเย็นนะคะบรรยากาศนิตยาธนิจรพร้อมโดยคุณพี่หัสดีค่ะมาลำฉลองงานให้คุณพ่อคุณแม่เฮาเป็นลำก่อนประยุกต์ผู้ขานิตยาจังว่าท่านได้ลำข้าแต่ฝนไหวคู่ซะก่อนนะคะโอ้ละเนาะเรียกว่าสาธุสาธุสาธุกุกุสันโทโอนาคมโนกัสสะโปโคตะโมคุณพระศรีอริยมิตรแต่โยล้วนแต่นอผู้โทจงมาปุ๊บมาบังจงมากังมาเลื่อมย้ำลำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ในสถานที่นี้แล้วขอน้อมนมัสการท่านพระคุณเจ้าทุรูปทุกองค์ที่เป็นประมุขประธานไปสงต่อร่องลงมาขอกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมกันร่วมงานของคุณพ่ออภิชาติและกับคุณแม่ประมวลของเฮาผู้เพิ่นได้สร้างน้ำกระทำบุญขึ้นมาคุณแม่ได้แก่เป็นบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วก็เกิดกองบวชน้ำถือว่าบุญไหลใส่เงาขอกราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องผู้สุขสุขคนตลอดทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นเฒ่าเป็นแก่ผู้หลายเห็นหลายผู้หูน้อยเห็นน้อยที่ผู้สูงที่มีการศึกษาเจริญข้าราชการพ่อข้าประชาชนได้มาสร้างนำกระทำบุญรวมคณะท่านเจ้าภาพในคืนนี้บัดนี้ขันได้มาพ่อเนื้อตาเตือตาคุณพ่อคุณแม่แล้วจังซี่มาฮอดแล้วเลยสิถือโอกาสอวยพร
ให้คณะท่านเจ้าภาพของเฮาซะก่อนถือว่าเพิ่นได้สร้างน้ํากระทําบุญขึ้นมาตอนนี้ยังบ่ทันมีไฟเนาะคุณแม่เนาะกําลังเฮ็ดไฟอยู่ท่านได้สร้างน้ํากระทําบุญขึ้นมาแล้วจังซี่เพิ่นว่าการทําบุญนั้นได้นี่ทําไปดอกหลายอย่างเฮ็ดจังได๋ก็สร้างแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่เจตนาจิตใจยังกล้าปรารถนาในแท้นิรพันธ์เพิ่นว่าอยู่กับเจตนาเฮ็ดจังได๋ก็ได้ไว้ใจตั้งเจ้าตัวกันเจตนานั้นท่านแยกออกเป็นสามคือมุนละเจตนาต้องอาศัยมุนเขาได้ยินคำสอนสั่งจิตใจเลยหลับโอ้ยท่านพร้อมเจ้าพร้อมกันอัปปลัมปละเจตนานั้นใจตัวของท่านบ่มีเศร้าจะงามพองไหลเลือหน่อยกับทั้งเวลาซ้ำทำไปเจ้าทุกทายังรู้พาเจตนามีใจตั้งตัวแล้วโอ้ยมาตั้งว่าแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มชาติก่อนเคยหาปรารถนายังท่านก่อกุศลนั้นกาเจตนามีแล้วจังทำบุญท่านทอดเอาศรัทธาเสียแล้วใจมันแต่งเอาอันศรัทธานั้นเจ้าสิมีอยู่ไหนในคือศรัทธาศรัทธาแลไหลนำไว้สังหาสิงน้ำผมขันิงน้ำของเก่าท่านไปแล้วปากเบาโอ้ยคำน้อยบ่จงดำศรัทธาหัวเต่าซ้ำเบาบ่ได้สัจจะวนกลับไปกลับมาพงหลายทั้งหน่อยเรียกว่าร้อยคำเบาศรัทธาคือเก่าหมดดอกเขาคือเต่าคนก็เลยได้เบาโอ้ยคนเท่าดอกคนจ้ามื้อนี้เด้อคณะท่านเจ้าภาพของเฮาคุณแม่ประมวลหรือว่าคุณพ่ออภิชาติของเฮาพร้อมด้วยพวกพ่อลุงแม่ป้าได้สร้างโกของบุญก็สมบูรณ์มีครบแจกท่านมีพร้อมย้อมท่านได้สละของทุกอย่างพร้อมทั้งบาดแบ่งเจ้าท่านแล้วบ่ห่วงนำบัดนี้ลำสิลำทรงไว้พรสาวบ่ลำงามฮ้อนสิทรงพรเทพไทยขอศรัทธาไทยผู้ทำท่านบริจาคหากใจใสยิ่งเร็ววิคือแก้วมาดีสาธุเด้อคณะท่านเจ้าภาพเจ้าทำบุญมือนี้ให้มีแต่ความสุขอันตรายภัยทุกอย่าสิมีมาไกลจังว่าพ่วยไผ่ไข่วัดแต่ให้ลีข้างบุญเจ้าได้ก่อสร้างจะไม่มาเจ้าหางเอือสาธุเด้อคณะท่านเจ้าภาพเด้อปรารถนาเงินให้ไหลมาเป็นกองปรารถนาทองให้ไหลมาเป็นสังให้นั่งกินนั่งใส่ยังมีเงี้ยวบางสนุกกินสนุกสังเป็นคุณนางโนเอ็นเข้าถุงชาติหน้าพระเจ้าสูนิพานหลานผู้มาลำพรสีเข้มพรอยู่ซอยสาธุเด้อคุณพ่อคุณแม่คณะท่านเจ้าภาพสุขสุขคนอายุยืนนี่ได้ร้อยน้อไปนะอย่าสิห่วงสาธาเอ้ยสุขภาพแข็งแรงขอให้คุณแม่ประมวลและก็คุณพ่ออภิชาติพร้อมด้วยลูกหลานบ่สุขูสุคนหรือว่าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะคณะญาติญาติทุกท่านขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงขอให้รวยๆเด้อรวยแบบบ่เกรงใจผู้ใดยังไงมีเป็นพันๆล้านเด้อค่ะมื้อนี้ลำประยุกต์ลองพาฝนจักบาทก่อนเนาะทางไปจานดนตรีเฮาค่ะประยุกต์สักพันให้เขาที่เขาทางจะคอยมาบอกว่าจะจิจุยกันหนึ่งนะคะคนกับไฟก็บ่ถือกันเ
มีเขาตู่ก็ห้องห้องก็เชื่อในเรื่องจะบอกหันเสียพาซ้ำซ้ำเนี่ยผมลองดอกไม้ห้องเป็นสุดใจตาที่ได้ช่องเราโดนในเป็นห้องก่อนเมื่อห้องยืนก็ได้ที่เราลองดอกเป็นดอกดอกไม้ส่งเป็นใส่บุญจงปีจงไปชมเป็นเหตุใจจงปีจงไปชมเป็นเหตุใจชมมาลองมาไล่เพื่อนจะยังชมดอกดอกไม้ดอกดอกไม้จิตใจส่งสื่อทั้งเพียงหอมลำลึกอะไรที่สวยโอ้โหทองคำเสียสนั่นดังไพโอ้โหทองคำเสียสนั่นดังไพไปกับเสียงใส่ใจร้องให้ร้องI'm not afraid to die.
วสุยาสุนิวค่ะต้อนรับครับสู่เกค่ะนั่งไหลคณะบรมวรมทันที่มาขอบคุณท่านที่มาช่วยสถานะ
ยาวไอ้พี่น้องในคนที่ซื้อเลยค่ะขอบคุณคณะท่านเจ้าภาพหรือว่าแขกผู้ไม่เกี่ยวรู้กันเอาประยุกต์ต้องเลยจะคอยมาลำพี่น้องฟังต่อค่ะเสียลำเปิดสาเนรานีตรงที่แม่
เดี๋ยวห้องทำเท่าไรกันหน้าเนื้อยา
ค่ะปีนี้มีหลายรสชาติมีหลายรูปแบบค่ะในการฟังโตฟังลำค่ะขอให้ทุกท่านจงมีความสุขค่ะในการฟังลำค่ะมาทำบุญรวมกันนะคะจ้าพอกันบักสิเจ้าบักยางใหญ่โหลดเดี๋ยวนั้นก็บ่แม่นหมอลำก่อนประยุกต์เนาะค่ะเนาะจ้ะจ้ะเดี๋ยวสิเหย่าให้ค่ะวันนี้ยกเลขแหกมานไหว้พ่อย่อคู่ไปแล้วยงนี้เป็นอยู่2ตอร้องกันไว้ทั้งเด็กน้อยผู้ใหญ่เพิ่นก็ท่าค่อยฟังว่าผู้ใดสิจักหมอลำผู้ในกับหมอลำแม่ไผสิลงทั้งเพได้ให้น้ำเกลืออีแม่เอ้ยคันหมู่เจ้าบ่นี้เมื่อกสิ้นจักหน่อยเดี๋ยวนี้บ่ท่านปล่อยเบิ่งหวดเบิ่งไหลว่าหมอลำผู้ใส่สิมียังมาสู่โอ้แล้วล่ะพ่อปู่เรามีปืนกลลูกของเรามีอยู่2 3ปากกระบอกยิงมื้อนี้จักสิออกบ่ค่อยเบิ่งเด้อคนเรานั้นคือปืนกลไปสีผู้อย่าสินึกเด้อพ่อปู่ว่าอย่าสิผู้ฮะย่าเราคิดเดี๋ยวหัวในใจตาตาปืนนี่ตานี่ยิ่งบัดใดเหืออะไรแตกซาซาหูกระบอกมันตันปืนนั้นบ่สำคัญเพิ่นปืนลูกน้ำไม่ถ้ายิ่งเขางามนี่บนใต้บางขาก็พอบ่หัวซาสั้นตายกี่เดสั้นตายกี่เดหมอลำสุมนี่กับแต่กี้แต่ก่อนต่างกันตั้งแต่กี้แต่ก่อนขึ้นหานมาไหลสนเลน้ำใส่กันโลดอะทัวคาราสัญญาตัวทานว่าผลิตบารีทั้งหลายอันผู้ใดแก่ได้ก็ได้แก่บ่ได้กระตุ้นห่านเลนนี้ตั้งแต่กี่แต่ก่อนถามกระโดดแต่เข้าแต่พอแต่แม่ของเฮาแต่ว่าหมอลำยุคใหม่สมัยใหม่หมอลำสมัยสมัยนี้คุณแม่เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างหลายแนวแต่ก่อนมีแต่แค่ดวงเดียวนะพี่หัสดีเนาะแต่ว่าสมัยนี้หาดนตรีมาใส่เอิ้นว่าหมอลำก่อนประยุกต์แล้วก็เอาหางเครื่องมาใส่พร้อมเฮ็ดตามใจผู้ฟัง
เฮ็ดตามใจคุณพ่อคุณแม่เฮ็ดตามใจพี่น้องเฮ็ดตามใจผู้จ้างว่าซั่นเถาะม่วนเป็นตะไนพี่ฮัสดีแล้วว่าแต่ว่าบัดนี้มาพ่อกันใหม่แล้วแต่สี่มัวลำถือว่าสิมาแนวใดก็ตามพี่น้องก็ยังมีอยู่ในแนวเก่านั่นล่ะคือเปรียบใส่หมอมวยต่อพี่ฮัสดีใส่พี่ปากใส่กันขึ้นมาแล้วถือว่าข่อยกับเจ้ามาพ่อกันใหม่มื้อนี้เจ้าเบิ่งคักๆโลดแน่เบิ่งข่อยจะสิส่งบ่คือพี่น้องเจ้ากับเจ้าไปโลดเด้อพี่เด้อแต่ว่ามื้อนี้ข่อยเป็นผู้หญิงเป็นปลายเพศอ่อนเลยสิกันเจ้าไว้ซะก่อนเว้าหม่องใดว่าติสิตั้งกติกาไว้จัก3ข้อคนเด้อจะค่อยสิเว้าเรื่องบุญศีลกินทานน้ำบ่ล้ำหัสดีทางให้ผู้เบาหน้าเวทีเราได้อันกินน้ำกินไหนซะก่อนกำลังสิไข อยู่ทั้งพุ่นบัดนี้จังมาฟังเด้อเจ้าถูกเราในงานมาฟังลำผัวลานนี่ตะยาฟ้าแตกท่านเป็นมวยกับแม่มวยโอกเล็กเบื้องวาดเบื้องซึ่งเพราะว่าบอกท่านหึงขืนหันมาใหม่มีแต่หมอลำใหญ่ทั้งกาทั้งหันว่าหนักลำชำนาญผ่านเลนดงทุ่งตั้งกระดังกระดงกันเนสมควรพวกพี่น้องทั้งมวลค่อยรู้จักหน่อยก้อนสิตีสิต่อยขาฟันนั่นแทงนั่งสิขอสิเจอไงฟังซะก่อนผู้ได้แข็งหรืออ่อนเจ้าภาพสะท่าคือเสียนกับตามวยแม่มวยผู้ส่วนพวกเรายืนอยู่กำไฟมุ้งเด้งมีอาวุธยังแข็งหัวเจอปังสากแต่ว่าย่านี่หากมีบักศพไทยเจ้าสิลงผู้ใดเดิมพันเลยพอแต่ว่าทั้งไฟนี่ข่อยจักละละว่าเข่าขาข่อยกับขาหางเครื่องเสียวมุ้งเด้งโตบ่หรือมุ้งหนำเงินเอาผู้ใส่สินเขินบ่หรือว่าสมลังพ้นในดีทั้งหงอกทั้งถูกับนี้ผมดมหูดมคนดมหนักเพราะว่าเรามีสางเห็นอยู่น้ำเอวท่านเป็นแนวกับบะเขือหำมาบ่ได้กามันเกิดโดยเมื่อมันเข็นทงเท่งอยู่ใต้ทองย้อนสู่กับไผมีแต่เล่าก้นเสียสื่อเสียเสียงเม่นเทเขาในเมืองสู่กับไอ้ตั้งแต่อยู่สี่แล้วอ่อนปันปิงเม่นจะได้กระสุมวยแม่ยิงบ่ได้ดอกแม่เม่นสิโนเนี่ยลอยใช่อยู่เตวัยกระสนะไปเลยบ่ได้พ่อยกบ่หาเตไปสุกบ่เงาแข้งเม่นเสียแล้วแทงนอนอยู่นิ่งๆเล่ากะหักกะวิ่งล้มลงเอาเองยังสิมาหาเสียงอยู่บ่หมอเสียวสู้ยังบ่เจ้ามันบ่ได้เฮ็ดเล่นนี่มันข้าวฝนซื่อๆพี่แกงบ่ได้มันสิมื่นล้มรักอยู่บ่ไผนี่นี่ล่ะพี่สาวจอมซ่านิตยาหีกา18ห่วงตะสิบไปหลายเว้ยแห้งแล้วดิโอ้ยๆๆๆใส่ยาใหม่ก็มีแล้วได้ยินบ่ฮัดซะดีจะเคยได้ยินบ่สายาใหม่ยังนี่ล่ะครับวันนิตยา2หีจะจักจะไปสายาจนบ่จักแม่นเว้าไปเรื่อยๆพ่นหยังนี่ก็ได้เอ้ามันก็แม่นของข่อยจ้ะเนาะแม่นจังได๋เอ้ายามจะยืนสิหีมก็สิซั่งหน้าเด้เนาะพี่น้องเนาะได้เป็นดังยามแล้วกองคนสิหีมสิไปซั่งหลังมันก็เลยเป็น2หีขอเพิ่มหางหอนเงินค่ำบัดหูเด้อคุณแม่เด้อบัดนี้ส่วนมากติกามีมาอยู่3ข้อข้อที่1ห้ามบ่ให้ปลาคอแข็งใส่ปลาแข็งแข็งมาแล้วให้ไปเหยาะติเบียงห้ามแข็งถึงหัน2นั้นบ่ให้ย่านย่ำจูดหรือทำได้บ่ได้ถ้าตามให้ย่อมให้นบให้ทำกล้องข้อลบสมบัติสมมาส่วนมากติกาข้อ3สุดท้ายฟังดีๆเด้อให้ฟังเร็วให้จำเวลาโฟนเวลาลำย่ำเลื่อนย่ำย่างเหตุกายมันสั่งมีวาดมีทรงอย่าเหตุคือลิงดงก็กอกแก๊กๆอย่าไอพวกเท่แก่ปันอื่นบ้านอื่นจะดีแค่ในมือมาโจกมาแห่เพราะว่าสมแม่แก่ไว้ปันใส่ลมพี่หมอลำคนเจ้าเขตบ่สมคือหมอลำใหญ่ละวังเด้อละวังข่อยสิไล่เป็นหุ่นมาให้เจ้าดื้อลูกมาใจเสียดใจพอใจเสียดใจพอติกากันเราไว้ซื่อๆดอกสิปันสาหาบันลือว่าหมอลำหัสดีไปลำทางไหนผู้สาวเหี่ยวเป็นน้ำเป็นในไม่ยิ่งตุนหันนี้ตั้งแต่ว่าท่านพ่อหกทุ่มว่าสั่นก็เจ้าว่าวันนี้ผู้ข่าก่อนอื่นก่อนสิลำให้พี่น้องเขาฟังต่อเลยสิบอกเขาบ้านเขาเมืองให้คุณพ่อคุณแม่เขาได้หูจักไปนำว่าหมอลำนิตยาเนี่ยอยู่บ้านไหนเมืองใดบ้านพ่อเมืองแม่ยกนาจงในเจ้าก็เว้าสู่พี่น้องฟังนำเด้อคุณหัสดีเด้อแต่ว่าสำหรับนิตยาเนี่ยเป็นคนกำเว้าบ่อำคุณแม่บ้านเกิดเมืองนอนบ้านพ่อเมืองแม่บ้านฝังใสแห่บ้านเพใสบืออยู่บ้านพ่อใสตำบลตบผัวอำเภอเดชเขตจังหวัดอุบลอันนี้บ้านเกิดเมืองนอนเรียนล่ำแต่อยู่13ปีคุณแม่ไปเรียนน้ำอาจารย์หนูรุ่งชัยยาพักบ้านคนอยู่บ้านดอนขังนี่ตำบลคำใหญ่ฟังดีๆเด้อพี่ฮัดเด้อ
บ่แม่นขาใหญ่เด้ขำใหญ่เกินดาเพิ่มเมืองจังหวัดอุบลขี่บ่คนขี่บ่ได้แกงคนลงนางแม่น้ำมูลซุมื้อนี้ยับใหญ่ใส่สวยไปอยู่ทั้งผู้หลักพี่น้องทั้งบ้านหนองคุ้นดอนใหญ่ตำบลบ้านเข็มอำเภอพิบูลจังหวัดอุบลราชธานีคั่นคุณพ่อคุณแม่เฮาไปธุระปะปังกับไปแวะไปแวะเด้อพี่น้องเด้อไปเยี่ยมยามถามข่าวกันขั้นไปปุ่นก็กินปลามาพี่กินข้าวไปปุ่นกินเหล้ามาพี่กินเบียร์ต่างให้มันได้เสียงหัวเสียงมวนซึนแต่ว่าผู้คงใจก็สิมีได้บัดนี้บ้านนิตยานี่ลูกผัวกลัวคนมีเหล้าไปโดยเฉพาะผู้เบาสำใหญ่สำน้อยสำน้อยก็สิบ่ปานได้ดอกน้องก็สิบ่ผู้เบาสำใหญ่นั่นล่ะอันบ่คอมเมนต์สำนี่คั่นบ่เคยมีจักเทื่อก็สิยังโพธาติบ่หลายลูกพ่อคนมีแล้วล่ะท่านหนึ่งคุณแม่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นผู้สาวเป็นโสดค่ะก็เสด็จเป็นโสดผัวตายนี่จากค่ะก็เลยได้เป็นโสดตอนนี้เป็นแม่ใหม่ก็ว่าได้เพราะว่าเป็นแม่ใหม่ผัวตายบ่ได้ใหม่คั่นว่าเป็นแม่ห่างยังสิได้ใหม่ผัวอันนี้เว้าสู่คุณพ่อคุณแม่เฮาฟังเนาะเป็นจังซั่นไปจีบ้านเจ้าผัวตายแม่ใหม่บ่เคยอื่นแม่นค่ะคั่นป๋าก็เป็นแม่ห่างบ่มันบ้านข่อยคือบ่ว่าแม่ห่างจังซี่ว่าแม่ใหม่ก็บ่ได้ว่าแม่ใหม่จังซี่ว่าได้ว่าล่ำมัดสดีเขาว่าหยังเขาว่าหยังพ่อเขาว่ากลุ่มสตรีหีว่างงานเขาว่าโอ้แม่ใหม่บ่ใช่ว่าแม่ใหม่กลุ่มสตรีหีว่างงานนี่ก็แม่นว่างงานที่ท่านน้ออยากว่างหรือบ่อยากว่างมันบ่มีผู้ใดอยากว่างดอกแต่ว่ามันว่างเองยังหาว่าทันใดอยู่นี่ล่ะพี่น้องคนเอาความใจนี่เขียนข้อสุบาทยังตื่นมือเศร้าเข็นหน้าจะมายังค่ะเป็นก็ไว้สังขารบนแนวบนอนเกิดแก่เก็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเป็นก็เลยก้าวขึ้นมาไว้สิบปีอาบน้ำบ่หนาวเศร้าปีเล่นเศร้าบ่เบื่อ30ปีตื่นก่อนไก่40ปีไปให้มาหยาดขา50ปีไปหน้ามาโคตรคุย60ปีเป่าคุยกะบ่ดัง70ปีตีละครั้งหม่อมวน80ปีนับดอกนวลเข้ามาหู90ปีคนมาดูห้องให้100ปีใครบ่ใครก็ตาย101ปีเห็นเดินไงว่าแม่นไฟแม่บ้านเพิ่นก็แลเก่าขึ้นมาไว้พนมักหยังบ่ทอมาค้านะหยังบ่ทอนะกิเลสเหตุหยังบ่ทอเหตุฆ่าคนตายไปหยังนี่บ่ทอใบหนุ่มสัมผู้เบาเสื้อดำก็บ่ทันเศร้าหนุ่มผู้นั้นยังเดเมื่อมาใส่ไปมันสิสดอดเอามันสิเป็นไรไม่ได้สัมพี่ฮัสดีก็บ่ทันเศร้าหนุ่มผู้บ่าว 3-4 คนอยู่หน้าเวทีก็บ่ทันเศร้านุ่มคือกันเด็กมายังขั่วใส่อยู่ในจักปากนี่นะบ่เฒ่าจะไปนอนยังว่าโทษหลายๆก็ทั้งฝ่ายท่านเจ้าภาพก็ซื้อกันแน่เนาะทั้งคุณเนาะค่ะเนาะนี่ล่ะคนน่ะคมหยังบ่ทอคมดาบภาพหยังบ่ทอหาบสั่งซาแมวแล้วหยังบ่ทอแล้วตุ่มแล้วน้ำยามยังบ่ทอยามรักลิ้นมีเฮียเขาดียังบ่ทอเดียวเมียน้อยคอยยังบ่ทอคอยบัดสิตายไปยังบ่ทอบายอีปิลิ้นสมมุติเอาเป็นมาตั้งแต่เก่าสัมพ่อพวกผู้เฒ่ามันมาแล้วจังคอยนอนหน้าคนงามโอ้ยเอ้ยนอนโอ้ยมีเงินมีคำเหตุบุญเหตุกุศลคือคณะท่านเจ้าภาพของเฮาค่ะอันที่ฮัสดีคือกันได้เด้อเงินค่ำกำแก้วหาได้ปิดและจักเท่าใดแสนค่ะเป็นล้านเป็นล้านแต่ละปีออกรถแต่ละขั้นปีละสองขั้นสามขั้นมีเงินมีค่ำเก็บบุญเก็บกุศลได้บอกแล้วให้ใส่กระสังอันนี้บอกแล้วให้อยู่ดีมีแห้งสมมติว่าเจ้าตายไปนี่สมมติ
งินคำกำแก้วให้หน้าสาโทษลูกเมียเฟี้ยกลถ้าเจ้าบ่ได้ซ่อนได้อายกันเจ้าตายไปนี่เมียเจ้ากระเซียวผัวไหมกันเอาผัวไหมพาผัวไหมไปเก็บผักหาฟืนไปหอดคุ้มผัวเก่าผัวไหมทำใส่นองลาคุ้มผัวเก่าเจ้าจะใส่อนุญาตบาดคำกระเจ้าวอมือสี่ได้เขาตีนสี่หรอเด้นี่คุ้มบ่ลำหัสดีคุ้มเท่าค่อยหน่อยคือค่อยมาให้เราตายซ้ำสาจะมันสี่มาเสียเงินคำบาดหมูได้ไปนอนไหมโอ้ยเท่าค่อยฉันก็เสียเรื่องสังขารในพี่น้องครับฟังกันหน่อยประยุกต์ต่อค่ะพ่อนมันคน